我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲，我喜欢你的酒窝，你的嘴角，你的微笑，我喜欢你全世界都知道，嘲笑别闹，我会继续请你准备好，我喜欢你的衬衫，你的手指，你的味道，我想做你的棉袄，你的手套，你的心跳，我喜欢你全世界都明了，煎熬别气恼，我多耐心请你等着瞧，喜欢你在每一刻每一秒，喜欢你在每一处每一家，喜欢你已变成习惯，难以戒掉。我都喜欢你，我不知道。喜欢你让下雨天放晴了，喜欢你让下雪天温暖了，喜欢你已变成信仰，难以放掉。我都喜欢你，你会知道。ฉันชอบเฉินเสี่ยวซีฉันรู้ว่าเสี่ยวซีชอบนายรู้ก็ดีแล้วแต่พรุ่งนี้คงไม่ใช่งั้นก็ลองดูตอนมอต้นเขากับหลีเวยเคยแสดงเป็นโนคู่กันใครๆก็บอกว่าเป็นคู่สร้างคู่สมกันเดี๋ยวฉันพาเธอกลับเองอู้มาสิไปเที่ยวกันเถอะเอาสินายเป็นอะไรไหมสบายดีเดี๋ยวร้องไห้เพราะฉันแล้วล่ะสิใครห่วงนายกันนะอย่ามั่นให้มากเริ่มทำข้อสอบยังกล้าพูดเรื่องสอบตรงอีกต้องโดนภาคทันด้วยรีบอกให้ไปที่ห้องพยาบาลดูนี่สิครับฮะรีเวยกับฉันเนี่ยไม่ได้เป็นแบบที่เธอคิดตอนที่14การกล่าวสุนทรพจน์หน้าเสาธงอรุณสวัสดิ์แผลที่มือเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรแล้วที่เขาล่ะไม่เป็นไรมันไม่บวมแล้วเจียงเฉินฉันมีอะไรจะคุยด้วยหน่อยทำไมวันนี้มาเช้าจังฉันไม่อยากถีบจักรยานเลยนั่งรถเมล์มาไปกดน้ำก่อนนะวางแผนชีวิตอยู่เหรอวันนี้ไม่มีซ้อมเหรอนี่ทำอะไรกันอ่ะคู่สร้างคู่สมมาเดทกันตามทางเดินเหรอช่วงนี้อาการดีขึ้นเยอะนะตอนนี้ก็ใกล้จะหายดีแล้วล่ะเป็นอะไรเหรอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าช่วงนี้หนูนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะครูคะหนูขอยานอนหลับเพิ่มอีกได้ไหมไม่ได้ยานอนหลับจ่ายได้ตามปริมาณที่กำหนดไว้ตอนนี้ก็มากพอแล้วล่ะแต่หนูนอนไม่หลับเลยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลนะโรคนอนไม่หลับรักษาได้กลางวันออกกำลังกายก่อนนอนก็ดื่มนมหน่อยฟังเพลงไปด้วยครูคะหนูขอยาเพิ่มอีกหน่อยนะคะไม่ได้จริงๆปวดท้องอีกแล้วเหรออ๋อเปล่าค่ะหนูเจ็บคอนะคะอ๋อ
เลิกคิดจะกินยาบ่อยๆได้แล้วผสมกินกับน้ำนะพักผ่อนให้เพียงพอด้วยขอบคุณค่ะด้วยความยินดีนั่นอะไรอ่ะไม่บอกนายหรอกฉันเห็นหมดแล้วนะขอเม็ดนึงนะฉันก็ป่วยเหมือนกันน่ะนี่ไปซื้อกินเองสิทำไมต้องมาแย่งของฉันด้วยฉันไม่ให้หรอกโอ้ยฉันตายแล้วโชคดีนะบายฟื้นแล้วจ้าแต่ฉันเจ็บที่หัวใจมากเพราะเพื่อนรักของฉันไม่สนใจฉันเลยถึงฉันจะเป็นโรคหัวใจแต่ฉันแข็งแรงกว่าใครๆฉันจะไม่บอกใครถึงความเจ็บปวดแต่ว่าฉันอยากจะขอวิตามินจากเพื่อนที่นั่งด้านหน้าสักเม็ดนึงถ้าเขาจะให้อ่ะนะไม่จะดำคานจะแย่อยู่แล้วเลิกเล่นละครได้แล้วนี่จบไม่สิ้นสักทีเม็ดเดียวนะเสียดายวิตามินอ่ะเอาไปคอนให้ฉันกดน้ำมาให้เธอด้วยมะไม่เป็นไรอ่ะขอบใจนะทนดูไม่ไหวแล้วนะฉันเซลซีตอนเที่ยงไปห้องสมุดด้วยกันนะไปทำไมอ่ะไปยืมหนังสือฉันไม่ไปไปคนเดียวถ้าไม่ไปฉันเลิกคบเธอแน่ดีฉันเซลซีเธอนี่ฉันจะกินวิตามินขอน้ำหน่อยเกลี้ยงนายไปทำอะไรมาเนี่ยไม่ตอบด้วยโอ๊ยทำไมช่วงนี้เป็นแบบนี้นะโอ๊ยนี่เหรอคนเดียวนี่นี่เป็นอะไรไปอ่ะมาเร็วเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยเนี่ยจะพาฉันมาทำไมที่นี่เนี่ยเธอนั่งลงก่อนนั่งเลยเธอแกจอดอยู่ที่นี่นะฉันจะไปยืมหนังสือก่อนเดี๋ยวมาต้องมาอ่านหนังสือถึงนี่ด้วยเหรอจะยืนเหมือทำไมนั่งลงสิเดี๋ยวฉันแก้ให้ข้อหนึ่งเพราะ0มีค่าน้อยกว่า x และมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1น้อยกว่า1ส่วน2พายฉะนั้น 3x หาร x จะต้องมากกว่าตัวมันเองคูณ2ลองทำเองดูสิเจียงเฉินเรื่องหลี่เว่ยนะถ้านายไม่อยากบอกฉันก็จะไม่ถามอีก
แต่ว่านายเลิกไปข้องเกี่ยวกับเขาได้มั้ยมาเธอเราต้องไปไหนกันหน่อยยังเหลือเรียนอีก1ชั่วโมงนะโดดเรียนก็ได้นี่ซื้อขนมเยอะขนาดนี้ทำไมอ่ะตอนอารมณ์ไม่ดีก็ต้องซื้ออะไรสักหน่อยอ่ะนายอารมณ์ไม่ดีเหรอหืมอ๋อฉันเองสินะที่อารมณ์ไม่ดีเจ็ดสิบแปดหยวนอ๋อไม่เป็นไรฉันมีเงินอ่ะถึงไหมล่ะคือมีไหมงานงอกแล้วไงคือเซลซีการใช้เงินในการคลายความเครียดไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหรอกนะจริงไปตามหาหลีสู้กันเถอะหมอลวงหลีของฉันอยู่ไหนเอ่ยเอาเมล็ดพืชไปให้เขาปลูกเราจะได้อยู่ด้วยกันนี นายได้ไปห้องสมุดมาไหมคืนดีกับเซียวซีหรือยังงั้นฉันก็หมดหนทางแล้วนะฉันทำเท่าที่ทำได้แล้วช่วยไปก็เท่านั้นหืมป้าครับนี่อะไรอ่ะกระป๋องเมล็ดพืชเนี่ยเอาไปปลูกแล้วต้นอ่อนมันก็จะงอกขึ้นมาบนใบมีตัวอักษรด้วยนะงั้นก็เอาไปสารภาพรักได้สิอ๋อแน่นอนเฮ้ยป้าครับคิดเงินเลยเมล็ดแห่งต้นรักของเราต้องตั้งใจดูแลให้ดีๆโอ้ไม่นะจริงๆเรื่องแบบนี้ต้องให้ผู้ชายพูดก่อนสิเจ้าเมล็ดน้อยๆพี่ฝากด้วยนะจ๊ะเหมือนกันเด้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามสิบสองสิบสี่ดีสู ฉันบ้าไปแล้วไปสิ
ลู่หยางพวกนายก็รู้อยู่แล้วว่าจิ้งเสี่ยวชอบหลี่ซู่นายเห็นฉันวิ่งไล่ตามเธอทุกวันคงจะสนุกกันมากเลยสินะลู่หยางใจเย็นๆก่อนนะนายรู้อยู่แล้วสินะถึงได้ยังใจเย็นได้ลูกพี่รอนานไหมอ่ะไปกันเถอะฉันไม่ได้รอนะไปเลย Let's go นี่เธอคืนดีกับเจียงเฉินแล้วหรือยังอ่ะเธอกับลู่หยางเหรออย่าเอ่ยชื่อลู่หยางได้ยินชื่อนี่แล้วของขึ้นหลี่เว่ยหลี่เว่ยอย่าขยับนะหลี่เว่ยอยู่เฉยๆนะอย่าเดินไปต่อนะเฮ้ยดูหลี่เว่ยลงมาไม่ต้องไปบนนั้นเลยไม่ต้องแล้วเฉยๆเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหลี่เว่ยหลี่เว่ยเฉยๆก่อนนะเฉียวลูกเฉียวลูกเธอต้องใจเย็นก่อนนะระวังนะคะหลี่เว่ยเจียงเฉินหลี่เว่ยครูหลี่อย่าขยับไปไหนนะใจเย็นๆก่อนเธอต้องตั้งสติให้ดีนะทุกคนคิดว่าหนูจะฆ่าตัวตายสินะเปล่าไม่เลยไม่เลยหนูไม่เคยขึ้นมาที่นี่เลยสักครั้งแต่ว่าวิวนี่สวยดีนะคะอุ้ยหลี่เว่ยอย่าเดินไปต่อนะเฮ้ยเอ้ยหนูไม่ได้จะฆ่าตัวตายจริงๆนะคะนี่นี่อาการหลี่เว่ยเป็นยังไงบ้างนางโดนเจียงฉนปฏิเสธเหรอเมื่อกี้เจียงฉนก็สติแตกเหมือนกันนะยังไม่กลับเข้ามาเลยเหรอใช่แปลกจริงๆนะช่วงนี้หลี่เว่ยก็แปลกไปจริงๆนะวันนั้นฉันเห็นเขาแอบเข้าไปในห้องพยาบาลด้วยนี่อะไรอะไรทุกคนแม่หลี่เว่ยมาแล้วตอนนี้ห้องพระครูแทบลุกเป็นไฟเลยจริงเหรอเฮ้ยไปดูกันไหมอยากไปดูอ่ะไปเร็วเร็วไปกันเถอะไปไปฟังเหรอโรงเรียนพวกคุณทำงานยังไงทำไมให้เด็กกินยาพวกนี้คะถ้าหลี่เว่ยเป็นอะไรไปฉันจะฟ้องให้หมดเลยแม่หุบปากไปเลยนะขายขินหน้าจะแย่ตอนม.ต้นไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรแต่พอขึ้นม.ปลายไม่เคยสอบได้ที่หนึ่งเลยแถมยังเอาแต่ทุจริตก็สมควรโอ้โหนะคะใจเย็นๆก่อนใจเย็นเหรอคะมันจะเย็นลงได้ยังไงอยู่บ้านลูกฉันก็ปกติดีแต่พอมาโรงเรียนกลับเป็นโรคซึมเศร้าแถมเอายาแบบนี้ให้กินไม่รู้หรอว่าแกอาจจะตายได้คุณแม่ของหลี่เว่ยอย่าเพิ่งโมโหไปนะครับผมเป็นครูใหญ่ของที่นี่ทำใจให้สงบก่อนผมจะสอบสวนเรื่องยาชัดเจนแล้วให้คำตอบกับคุณแม่นะครับหลี่เว่ยบอกมาสิฮะหนูไม่รู้ค่ะฮะไม่รู้อะไรอ๋อเข้าใจแล้วแจ้งความเลยแจ้งความไล่ตำรวจมาสอบสวนเลยคุณแม่คะครูหลี่จ่ายยานอนหลับให้หนูค่ะครูหลี่บอกว่ากินแค่นิดหน่อยเดี๋ยวก็หายค่ะเข้าใจแล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมจะสอบสวนให้ชัดเจนเ
ลีซู่นี่คุณทำงานภาษาอะไรถ้าไม่อยากทำก็ออกไปเลยสร้างแต่เรื่องปวดหัวอยู่ได้เธอกลับไปเรียนก่อนเถอะนี่ทางโน้นไงครูหลี่ไม่ได้ให้ยานอนหลับเธอเธอไปขโมยกินเองรีบไปบอกครูจานเดี๋ยวนี้เลยนะพูดความจริงซะพูดความจริงสิได้ถ้าเธอไม่ไปฉันไปเองยานะยานะนี่ปล่อยฉันนะเอายามาให้ผมสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองในขวดไม่แค่ยี่สิบสองเม็ดแต่ในบันทึกลงไว้ว่าสามสิบเม็ดหลักฐานชัดเจนขนาดนี้นายลองแก้ตัวสิทำไมไม่บอกความจริงคะครูไม่ได้ผิดซะหน่อยอ่ะกลับห้องเรียนเถอะหนูเห็นทุกอย่างเลยลีโวยขโมยยาไปเองครูไม่ได้ผิดพอได้แล้วกลับไปเรียนเถอะถ้าครูไม่ไปอธิบายหนูก็ไม่ไปได้เธอเห็นอาการของลีเวยแล้วใช่ไหมเขาไม่ควรได้รับแรงกดดันอีกต่อไปแล้วนั่นเพื่อนร่วมห้องเธอนะช่วงนี้เป็นช่วงที่หนักหน่วงที่สุดสำหรับเขาถ้าเราช่วยได้ก็ควรช่วยไม่ใช่เหรอทำให้เขาเครียดกว่าเดิมไม่ได้อีกอย่างนะเธอต้องช่วยแนะนำเขาด้วยบอกให้เขาไปพบจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญวันนี้เราจะพูดถึงตัว reduce เมื่อสาร reduce และ redoxเกิดปฏิกิริยาร่วมกันตัวรีดิวจะถูกออกซิไดซ์ด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีคนกล่าวว่าสารรีดิวนั้นเหนือกว่ามากมันสามารถให้อิเล็กตรอนได้มากตราบเท่าที่เรายังคงอยู่ร่วมกับมันได้ดูสูตรบนกระดานนะแล้วจำไว้ให้ดีเอ้าไปไหนอะทุกจางคะกระดาษคำตอบผิดหลายจุดมากช่วงนี้เขาเป็นอะไรไปนะหนูเป็นคนขโมยยานอนหลับให้หลี่เวยเองค่ะไม่ใช่ความผิดของครูหลี่เลยพูดเรื่องไร้สาระอะไรกันรีบกลับเข้าห้องได้แล้วนะหนูไม่ได้โกหกนะคะหนูขโมยจริงๆหนูเห็นหลี่เวยเขาเป็นทุกข์มากเลยเอายาไปให้เขาค่ะแต่หนูไม่คิดว่าเรื่องมันจะเลยเถิดมาถึงขนาดนี้เขาไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ยังขโมยยาไปให้เพื่อนนั่นยาอะไรนะไม่ใช่ของเล่นก็เธอยังเด็กไงคะเธอก็หวังดีปกป้องตัวลูกศิษย์ตัวเองหนูขอโทษค่ะมาแล้วมาแล้วลินจิ้งเซียวเพื่อนห้องเธอขโมยยาจากห้องพยาบาลทางโรงเรียนจึงตัดสินใจลงโทษเป็นการตักเตือนต้องบอกผู้ปกครองมาโรงเรียนด้วยช่ะนี่ฮะเธอเกือบจะฆ่าคนตายน่ะรู้บ้างไหมเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันถามเธออยู่นะเกิดอะไรขึ้นฉันขโมยยามาแล้วเธอรู้เหรอว่ายานอนหลับหน้าตามันเป็นยังไงมันก็เขียนบอกอยู่บนขวดไงเฮ้ยอ
ลินชิงเซียวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันบอกไปว่าฉันขโมยยามาไม่มีอะไรหรอกแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะอธิบายกับแม่ยังไงดีฉันจะไปกับเธอเองนะไม่ต้องหรอกอาหารได้แล้วนะคะโอ้จริงๆมาทำไมอ่ะทำไมไม่บอกก่อนแม่เป็นอะไรไปดูรูปแปลกๆนะโดนที่โรงเรียนดุมาเหรอหรือไม่สบายตรงไหนเงินไม่พอใช้หรือลูกทำอะไรอยู่ยะไม่เห็นหรอว่างานยุ่งอ่ะจะเมาอะไรนักหนาน้ำขาดขอโทษด้วยจ้ะรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปจริงๆรีบพูดมาสิมีเรื่องอะไรจริงๆไม่มีอะไรมากหรอกหนูหิวอยากกินเกี๊ยวแต่เห็นแม่ยุ่งอยู่เลยกลัวแม่ไม่ทำให้กินน่ะโอ้ยลูกคนนี้นี่แม่ตกใจหมดเลยอยากกินเกี๊ยวเหรอไว้ตอนเย็นแม่ทำให้กินนะงั้นหนูขอไส้เนื้อหมูนะอ๋อจะๆรีบกลับบ้านนะอย่าทะเลทลายแม่ไปทำงานก่อนนะโอ๊ยอย่าเบียดสิโอ๊ยอย่าดันสิคะมันเต็มแล้วเนี่ยขี้วีนเหมือนกันนะแปลว่านายรู้อยู่ก่อนแล้วเหรอว่าหลี่เวยเป็นโรคซึมเศร้าอืมอ๋อท่านผู้โดยสารรถถึงสถานีหลังเจริญเชิญเทียนตี้แล้วนะคะกรุณาตรวจสอบทรัพย์สินของท่านก่อนลงจากรถขอบคุณค่ะยังพอมีที่เหลือนะคะขึ้นมากันได้เลยเลิกงานแล้วรีบกลับบ้านนะเป็นอะไรกระเป๋านี ลู่หยางเฮ้ยเล่นๆๆๆๆๆอะไรอีกล่ะหลี่สู้กลับมาแล้วเฮ้ยจริงดิลินจิ้งเสียตัวเองขโมยยาแท้ๆจะกลับให้คุณหลี่รับบาปแทนน่ะขอเถอะหน้าลู่หยางนายจะไปไหนอ่ะฮะห้ามไปนะเธอชอบพูดคำนี้บ่อยๆนะเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยเฮ้ยห้องอะไรไปหมดเนี่ยเฮ้ยวุ่นวายเนาะไปไหนกันน่ะรู้ยังลู่หยา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 งเฮ้ยลู่หยางเอาไงดีอ่ะเอาไงอ่ะไปห้องพยาบาลกันเถอะห้องพยาบาลไปห้องพยาบาลได้ไปกันเถอะไปเร็วมาเร็วเข้าลู่หยางลู่หยาง
เจียงเฉินเอาหน้ากากออกซิเจนมาเฉินซิวซีฮัลโหลสวัสดีครับที่นี่โรงเรียนเฉินซีมีคนไข้โรคหัวใจหมดสติอยู่ครับเขาอายุ16มีประวัติโรคหัวใจทางพันธุกรรมยังไม่มีอาการอื่นครับครับแล้วใช้เวลานานแค่ไหนงั้นรีบมานะครับขอบคุณมากครับส่งมาเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆหมดสติล่ะลู่หยางลู่หยางตายแล้วลู่หยางเป็นอะไรไปลู่หยางปล่อยไว้ไม่ได้แล้วครับผมต้องฉีดยาให้เขาไม่ได้นะมันอันตรายเกินไปโรงเรียนรับผิดชอบไม่ไหวครูจางครับฟังครูหลี่เถอะค่ะถ้าช้ากว่านี้อาการไม่ดีแน่ครับเรียนยิงเซียวอะดรีนาลีนมาเร็วเข้าอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะเกิดปัญหาขึ้นมาจะทำยังไงแล้วทำไปเหรอโอ้โหจับเขาไว้อะไรเนี่ยเอ้ยนี่เอ้ยคุณเคยทำมาก่อนไหมฮะจะเสียได้แค่ไหนเคยเจอเรื่องแบบนี้เหรอจะฉีดยามั่วๆไม่ได้นะเกิดปัญหาขึ้นมาจะทำยังไงจะรับผิดชอบยังไงลูกโดนไล่ออกนะอย่ามาจับเธอทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่อย่ามาจับฉันเอ้ยโอ้ยใจเย็นๆดิค่ะคุณเคยรักษาคนไข้อาการแบบนี้เหรอคุณมันก็แค่หมอประจำห้องพยาบาลอยากทำอะไรก็ทำไปเลยนะพูดแล้วก็ไม่ฟังโอ้ยลู่หยางบ้าจริงลู่หยา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 งไม่เป็นไรนะเขาไม่เป็นไรแล้วเขาไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วนะตื่นแล้วเหรอพ่อแม่นายจัดการเรื่องนอนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวนายต้องตรวจอีกรอบหมอบอกว่านายต้องนอนโรงพยาบาลอีกสักพักใหญ่ๆอ่ะผ่าตัดเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีจริงสิครูจางบอกว่านายไม่ต้องไปโรงเรียนจนถึงสอบเอนทรานซ์เขาจัดการให้เรียบร้อยแล้วเจ็บคออีกแล้วเหรอครูคะครูจะไปจริงๆเหรอเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครูคงไม่เหมาะเป็นหมอให้พวกเธอจริงสิครูคุยกับครูจางแล้วนะครูจ่ายยาเองไม่เกี่ยวอะไรกับเธอครูจางบอกว่ายังไงก็ต้องลงโทษตักเตือนเธอให้เธอแสดงความสำนึกผิดต่อหน้าคนทั้งโรงเรียนค่ะการช่วยเพื่อนเพราะหวังดีเป็นเรื่องที่ดีแต่ต่อให้เห็นใจแค่ไหนเธอก็ต้องปกป้องตัวเองก่อนแต่ว่าเรื่องครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดของครูนี่คะในบางครั้งความจริงมันก็ไม่สำคัญอะไรหรอกแต่ก็อย่าลืมนะว่าครูไม่ได้เป็นแค่หมอแต่เป็นครูของพวกเธอด้วยการปกป้องพวกเธอคือหน้าที่ของครูแล้วครูจะไปไหนต่อคะไปเป็นหมอเหรอคะครูจะไปแอฟริกาไปร่วมกับองค์การแพทย์ไร้พรมแดนครูอยากไปมานานแล้วแต่ตัดสินใจไม่ได้สักทีต้องขอบคุณเหตุการณ์ครั้งนี้นะทำให้ครูตัดสินใจได้อ๋อแล้วก็อีกอย่างถ้าไม่จำเป็นเนี่ยไม่ต้องหาเรื่องมาห้องพยาบาลนะครูคนอื่นไม่ได้ใจดีแบบครูนะเอาละครูไปก่อนนะโชคดีค่ะเฮ้ยมาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยเรามาส่งครูค่ะทำไมต้องทำเหมือนมันเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเรื่องเล็กนิดเดียวเองพอครูไปแล้วคนอื่นก็จะมาแทนแต่คงไม่ใช่คนที่หล่อและใจดีแบบครูใช่ไหมล่ะ
นั่นก็จริงนะครูหลีครูจะไปไหนครับครูจะไปแอฟริกาไปองค์การแพทย์ไร้พรมแดนถ้าไปแข่งที่แอฟริกาผมจะไปหานะครับไม่ต้องที่แอฟริกาน้ำจะดื่มยังไม่มีเธอจะว่ายน้ำได้ยังไงเอาละนักเรียนที่ผ่านมาเนี่ยขอบคุณพวกเธอมากนะตั้งใจเรียนให้มากขึ้นด้วยลาก่อนนะลาก่อนค่ะไปกันเถอะไปเข้าห้องเรียนกันม.6เป็นช่วงที่สำคัญมากๆแต่ยังมีนักเรียนไม่ยอมตั้งใจเรียนลินจิงเซียวออกมานี่เลยนี่เหรอใช่ไหมเป็นอะไรตัวมอยักษ์ตั้งคนจะฆ่าเพื่อนมันน่ะสิพูดดีๆได้มาเร็วๆลินจิงเซียวดีเวย์ดรอปเรียนไปแล้วนะก็ฝากฉันมาบอกเธอว่าขอโทษด้วยคุยอะไรกันตรงนั้นขึ้นมานี่นี่คือลินจิงเซียวจากห้อง8ทำผิดกฎของโรงเรียนจึงถูกลงโทษให้มาแสดงความสำนึกผิดต่อหน้าทุกๆคนในวันนี้ครูอยากให้พวกเธอดูเรื่องนี้ไว้เป็นตัวอย่างจะได้ไม่ทำผิดแบบเดียวกันนี่ครูเจ็บคอไหมคะลงกับนักเรียนเก่งเฮ้ยดูนี่โอ้คนเด็กเลยส่งผมบ้าอะไรป่วยเป็นโรคหัวใจฉันก็ด่าเธอได้นะฮะไปยอมกลับมาเลยนะครูครับอย่าโมโหนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นครับครูจางครับผมขอโทษนะครับผมผิดไปแล้วผมสำนึกผิดแล้วครับไม่ต้องกลัวนะฉันเริ่มก่อนเองคือว่าคุณครูเพื่อนทุกคนสวัสดีนะครับผมชื่อลู่หยางอยู่ชั้นม.6ห้อง8วันนี้ผมอยากจะขอโทษทุกคนนะครับผมผิดไปแล้วครับผมต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมชอบเธอคนนี้มากครับเฮ้ยหยุดนะหยุดนะเธอเป็นคนที่สวยมากตอนเธอยิ้มก็สวยเท่คอดเป็นคนที่แม้แต่ตอนโมโหก็ยังสวยหยุดนะครูใหญ่เย็นๆนะครูใหญ่3ปีของมัธยมปลายผมชอบเธอมาตลอดแม้ว่าเธอไม่เคยรับรักผมจริงๆจังๆสักครั้งนึงแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้บอกกับเธออย่างเป็นทางการครับว่าผมชอบเธอโอ้โหรอคำนี้มานานผมชอบเธอโอ้ย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 ฉันชอบเธอมากจริงๆนะ
นี่ไงกินเยอะๆนะขอบคุณครับคุณน้าอ๋อค่อยๆกินก็ได้จ้าคุณน้าครับหลินจิ้งเสี่ยวเนี่ยเขาเรียนเก่งมากเลยนะครับเธอดีกับเรามากเลยใครๆก็ชอบเธอพวกเธอก็ดีกับเขาใช่ไหมจริงๆอ่ะไม่เคยพาเพื่อนมาบ้านนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เพื่อนลุกมาหาไม่ต้องเจอคนอื่นก็ได้เพราะว่าผมหล่อสุดแล้วเธอนี่ตลกจริงๆอันนี้น้าคีบให้นะจ๊ะขอบคุณครับนี่วันหลังมาบ่อยๆนะคุยกับเธอแล้วสนุกจริงๆอ๋อเหรอครับแล้วถ้าผมมาอีกจะลดให้ผมไหมครับเนี่ยอุ้ยลดอะไรกันล่ะขอแค่พูดมาน้าเลี้ยงหมดเลยแบบนั้นไม่ได้หรอกครับผมต้องจ่ายถ้าหลินจิ้งเสี่ยวรู้เข้าอ่ะอาจผมเละแน่เลยไม่หรอกนะน้าอยู่ทั้งคนขอบคุณครับครับรีบกินเถอะนะกินกินช้าๆก็ได้ค่อยๆกินนะกินช้าๆกินช้าๆเต็มปากรู้ยังจริงๆเพื่อนลูกมาน่ะนั่งกินข้าวกับเพื่อนสิลูกมาขอบอกอะไรอย่างนะคุณน้าทำอาหารอร่อยกว่าแม่ฉันอีกนะเดี๋ยวเข้าสิมากินด้วยกันต้องมาบ่อยๆนะได้ครับถ้ามาบ่อยๆน้าคงดีใจมากได้ครับผมจะมาบ่อยๆนะครับกินกินกินรู้ยังฉันมาหาเธอเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้ฉันไม่ไปเรียนแล้วและสัญญากับแม่ว่าจะไปเรียนที่บ้านแทนวันนี้นายวันนี้ฉันหล่อมากใช่ไหมใช่หลินจิ้งเซียวลาก่อนนะลาก่อนลู่หยางออกไปเดี๋ยวนี้นะอย่ามาเกาะคนทำมาหากินนะครับผมเป็นเพื่อนหลินจิ้งเสี่ยวนะดีสิวะจริงๆของฉันน่ะไม่ครบอันธพาลแบบเธอหรอกนะครับทรงผมนี่ก็เพราะผมไปเล่นละครเวทีมาออกไปเลยจะนอนลงไปทำไมเนี่ยนะครับผมไม่ไปจะไม่ไปเหรอออกไปนะไม่ไปอย่างนั้นเหรอผมไม่ไปไม่ไปเหรอเหนื่อยชะมัดเลยคุณน้าครับเหนื่อยแล้วใช่ไหมครับเรากินข้าวกันได้หรือยังครับเหนื่อยเป็นบ้า许是仙女施了个魔法，变出你和我对话。这繁华世界让人应接不暇，哪里会让我停下？别管他被怀疑被打压，静下来听心底的回答，是什么失去了心会痛，你明白呀，告诉我这是梦吧，是我的梦话，描绘未来的那个充满我爱的事的家，梦里所有挣扎破除了牙，你在哪里微笑看我，温柔地说来吧别害怕，
我会实现吧，是我的梦话，描绘未来的那个装满我爱的所有的家，梦里所有磨难开出了花，你在哪里微笑看我，温柔地说来吧别害怕，温柔地说来吧别害怕。